คนต่อไปครับจะเป็นฝ่ายหญิงบ้างครับฝ่ายหญิงคนต่อไปอ้าวTIฝ่ายหญิงคนที่3แล้วTI33ครับน้องเฟรมนางสาวสนัทยาจากเชียงรายครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับและในที่สุดนะครับพี่น้องเจ้าเชียงรายภาคเหนือของเขานะครับก็เฮแสดงความชื่นชมยินดีดีใจกันนะครับที่น้องเฟรมนะครับ TI33 นะครับจากจังหวัดเชียงรายนะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายนะครับในค่ำคืนของวันที่11กรกฎาคม2563นี้นะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเจเจมอลนะครับจตุจักรนะครับกรุงเทพมหานครนะครับเป็นการประกวดคัดเลือกนะครับเก่งและดี to be number one idol นะครับประจำปี2563นะครับเริ่มที่10นะฮะซึ่งเข้มงวดเข้ามาเรื่อยๆนะครับทั้งหมดอยู่5สัปดาห์ที่น้องๆเยาวชนนะครับที่เข้าสู่บ้าน to be number one นะครับตั้งแต่สัปดาห์แรกมาจนถึงเย็นวันนี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่4นะฮะซึ่งทางโครงการจะต้องคัดเลือกน้องที่เหลือ16คนสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะเข้ารอบการประกวดคัดเลือกครั้งสุดท้ายนะครับในวีคที่5นะครับในวันที่18กรกฎาคม2563นะครับวันนี้นะครับผมมาเชียร์น้องเฟรมนะครับก็ตามที่ตั้งใจและก็คาดหมายไว้ว่าน้องเฟรมจะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนและต้องผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายแน่นอนก็เป็นจริงดังที่ผมคาดหวังไว้ทีเดียวนะครับเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวิก1วิก2วิก3ก็น้องเฟรมได้รับการคอมเมนต์จากคณะกรรมการดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นคำชมในการเป็นทูบีนัมเบอร์วันนะครับเก่งและดีนะฮะวันนี้นะฮะจึงขอนำบรรยากาศนะครับของวิกที่5นะครับรอบคัดเลือกเลือก16คนสุดท้ายนะครับวันนี้นะฮะผมนำเหตุการณ์ประทับใจภาพประทับใจมาสู่ท่านผู้ชมทางบ้านพี่น้องชาวเชียงรายญาติพี่น้องและก็ภาคเหนือตอนบนและก็ทั่วประเทศได้รับรู้รับทราบผลงานของน้องเฟรมแล้วก็ช่วยกันเชียร์น้องเฟรมสุดๆตัวนะครับอากาศร้อนนะมันอบอ้าวงั้นมาอยู่ในใจเราหรือเปล่ามันอบอุ่นนะเฟรมTI33 สนัชชา จันทร์ชุมจากจังหวัดเชียงรายเฟรม TI33 Takes you harder and it shut it down. Holding on. Holding on. Holding on. แรกเลยแซ่บมากแม่แซ่บมากดีมากคือจอยมากอะทางนี้คือเต้นยับอะคือพี่ชอบเพลงแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็น้องทำกันออกมาได้ดีมากพี่ชอบมันสนุกมากสวัสดีค่ะกำลังหัวเราะต้นอยู่ต้นแบบคือมันชอบมากเลยใช่ไหมชอบสนุกมากสุดยอดมันสุดยอดมากเลยลูกจริงๆนะคือพี่เขียนแบบจะติตรงไหนดีอ่ะมันว้าวว้าวคือเริ่มต้นมันว้าวแล้วก็ว้าวว้าวมันยากกับการที่หนูจะต้องจำทั้งท่าเต้นจำท่าต้องจำเนื้อร้องแล้วต้องซ้อมบ่อยๆอ่ะรู้เลยว่าหนูจะต้องซ้อมเยอะมากๆอ่ะสำหรับ4คนเนี้ย2คนเนี่ยพี่รู้อยู่แล้วว่า2คนทำได้นะ2คนฝั่งนี้นะ33กับ20แต่เด่นมากๆคือ33อันนี้พี่พูดถึงลายเต้นทุกลายเต้นของหนูคือมันกำลังแบบเคิร์ฟหนูมันกำลังสวยเลยอ่ะอันนี้ทุกแล้วทุกคนทำได้ดีฟาโลลูกพี่ก็เป็นกำลังใจให้หนูนะเชิญครับพี่ท็อปครับขอบคุณมากค่ะต้องบอกว่าเพลงนี้โอ้โหมันปลุกความเร่าร้อนข้างในใจขนาดว่าแม่รุ่นนี้แล้วเข่าไม่ดีได้ยินแล้วยังอยากจะปีนลำโพงขึ้นไปเต้นฝันก็ต้องเต้นไปด้วยเพราะเต้นออกมาได้เป๊ะได้คมได้แบบทำได้สวยงามมากเลยแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่ชอบลายเต้นเหมือนพี่หลิวเลยมองเห็นแล้วไม่เคยหลุดออกจากสายตาก็คือ TI33 น้องเฟรมนะคะเขียนเอาไว้ว่าแซบต้องแซบแน่ๆสวัสดีค่ะเหนื่อยไหมไม่เอาอย่าโกหกไม่เอาเป็นพี่ก็เหนื่อยเพราะว่ามันแบบตั้งแต่เพลงเริ่มยันจบอ่ะมันไม่มีท่อนเบรกเลยนะมันไม่มีเลยเบรกคือเดินอ่ะสำหรับเพลงนี้การได้พักคือการเดินอ่ะแล้วมันก็ยังต้องเดินแล้วยังต้องคีฟแล้วยังต้องแบบมันเป็นเรื่องที่ยากแต่น้องทำออกมาแล้วมันดูไม่ยากไงแต่แบบมันมีนะตอนหลังมีเห็นแอบดรอปนิดนึงนะเบาๆกันหน่อยนะเบาตอนหลังๆมาตอนแรกตีกันยับเยินเลยพอตอนหลังๆนี่เริ่มเบาลงนิดนึงแต่คนที่ไม่เบาเลยคือเฟรมนอกจากลายแบบลายดีอยู่แล้วทุกๆวีคเรามาสายเต้นอยู่แล้วพี่รู้พี่ดูออกแบบเราแบบเต้นคือเก็บทุกเม็ดทุกจังหวะแล้วคมด้วยครับเยี่ยมดีขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณมากครับนี่คือคำชมแบบเต็มๆเลยจากกรรมการของเราสวัสดีค่ะเป็นนะคะทูบินโมเดลรุ่นที่10ประจำจังหวัดเชียงรายก็ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะท่านประจวบปัจจุบันค่ะท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายท่านนายแพทย์ทศเทพบุญทองค่ะแล้วก็ผอ.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะคะท่านสราวุฒิสุตวงศ์ค่ะก็ขอบคุณครอบครัวพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ช่วยโหวตให้เฟรมนะคะตอนนี้เฟรมติด1 ใน 16คนสุดท้ายแล้วนะคะก็อย่าลืมนะครับท่านครับติดตามให้กำลังใจโหวตและเชียร์น้องเฟรมนะครับชนัชชาจันชุมนะครับ TI33 นะครับโดยเฉพาะวีคสุดท้ายนะครับวีคที่5นะครับประจำวันที่18 กรกฎาคม 2563นี้นะครับเป็นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายทีเดียวนะครับเก่งและดีทูบี No.1 Idol รุ่นที่10นะครับอย่าลืมติดตามชมด้วยกันนะครับโดยเฉพาะทางทีวีช่อง2นะครับ NBT วันที่18 กรกฎาคม 2563เวลา 20:00 น.นะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราไปเชียร์น้องเฟรมแล้วก็ปักกันตี NBT ครับ